เที่ยง NBT วันนี้ครับเราจะไปเริ่มดูเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเหตุระทึกนะครับเกิดเพลิงไหม้เรือนอนโดยสารเส้นทางสุราษฎร์ธานีเกาะเต่าคือออกจากสุราษฎร์เนี่ยเมื่อช่วงค่ำเพื่อจะไปถึงเช้าที่เกาะเต่านะครับระหว่างกำลังเดินทางเนี่ยอีกแค่3ไมล์ทะเลเท่านั้นก็จะถึงเกาะเต่าแล้วนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นซึ่งล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและก็ลูกเรือทั้งหมด108คนขึ้นฝั่งได้ทั้งหมดแล้วครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับราวๆ 6:50 นาทีครับเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือนอนโดยสารนะครับเป็นเรือนอนและบรรทุกสินค้าเรือโดยสารเนี่ยวิ่งเส้นทางคือสุราษฎร์ธานีถึงเกาะเต่าชื่อเรือโดยสารก็คือเกาะเจริญ2ซึ่งนำผู้โดยสารออกจากเมืองสุราษฎร์ธานีเมื่อตอนประมาณ 3:30 ที่ผ่านมาและตามกำหนดการเนี่ยก็จะไปถึงที่เกาะเต่าตอนเช้าคือราวๆ 7:00 เช้าแต่อย่างที่บอกไปอีกเพียงแค่3ไมล์ทะเลเท่านั้นนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ซะก่อนใช่ค่ะระหว่างการเดินเรือก่อนถึงเกาะเต่าเนี่ยประมาณไม่กี่ไมล์ทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เกิดเหตุก็คือเพลิงไหม้ที่เครื่องยนต์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันลุกลามค่ะแล้วก็เมื่อช่วงที่ผ่านมาทางหน่วยงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรียกได้ว่าผู้โดยสารที่อยู่บนเรือพี่ป๋องหนีตายเลยนะคะเพราะว่าควันไฟเนี่ยมันเยอะมากจริงๆแล้วผู้โดยสารบางคนก็ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะแต่ละคนก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองในส่วนของพนักงานภายในเรือเองก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคือในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเขาก็จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวในการที่จะท่องเที่ยวกันนั่นเองนะคะก็ท้ายที่สุดแล้วค่ะหลายหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเกาะพะงันกองทัพเรือสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทางสถานีตำรวจภูธรเกาะเต่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ประกอบการเรือเอกชนเรียกได้ว่าเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะนำเรือนะคะมาช่วยเหลือผู้โดยสารก็บอกว่ามีผู้โดยสารอยู่ที่เรือเนี่ยประมาณ97คนมีกัปตันช่างเครื่องเสมียนอีก11คนรวมๆกันแล้วเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด108คนค่ะล่าสุดก็ขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน4คนนะคะนำไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลเกาะเต่าแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วบางส่วนสาเหตุณขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนด้วยนะคะขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่บริเวณศาลาท่าเทียบเรือเกาะเต่าร่วมกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็อยู่ระหว่างในเรื่องของการคัดแยกนักท่องเที่ยวว่าใครเป็นสัญชาติใดบ้างเพราะว่ามีคนไทยมีชาวต่างชาติด้วยนะคะรวมทั้งมีการจัดพนักงานสอบสวนสภ.เกาะเต่าล่ามแปลภาษามาสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะผู้เสียหายแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงทรัพย์สินตอนนี้ค่ะที่ได้รับความเสียหายก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบกันอยู่ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่รายงานข่าวคือทั้งผู้โดยสาร97คนเสมียนแล้วก็ช่างเครื่องทั้งหมดรวมแล้ว108คนเนี่ยนะครับได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องมาคลอสเช็คในเรื่องของจำนวนผู้โดยสารทั้งรายชื่อทั้งจำนวนช่างบนเรือเจ้าหน้าที่ต่างๆให้พร้อมกันนะครับว่าทั้ง108คนเนี่ยครบแล้วจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายก็เป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นท่านก็แสดงความห่วงใยแล้วก็กำชับเรื่องของการดูแลและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับโดยอุบัติเหตุดังกล่าวนั้นมีการสั่งการเพิ่มเติมนะครับให้มีความเข้มงวดเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางในประเทศไทยครับทั้งเรื่องของการที่พักทั้งเรื่องของการเดินทางให้มีมาตรฐานเกิดความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลครับที่จะเป็นทัวริซึมฮับในภูมิภาคดังนั้นความพร้อมในการรองรับและดูแลนักท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องสำคัญในอันดับต้นครับ